ไงให้สงบฝึกความสงบไว้ทุกอริยบทเดินเดินนั่งนอนกินเดิมขับถ่ายอ่านเรียนเกียนรู้นี่เขาเรียกว่ามาฝึกให้กายวาจาใจของเราสงบมันจะได้เป็นบุญทุกขั้นตอนนั่งก็เป็นบุญเดินก็เป็นบุญนอนก็เป็นบุญกินก็เป็นบุญบุญทำให้ใจสบายนั่งที่ไหนก็ใจสบายเดินที่ไหนก็ใจสบายนอนที่ไหนก็ใจสบายไม่เร่าร้อนไม่วุ่นวายทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนสังคมมันพัฒนาเจริญทางด้านวัตถุต้องแข่งขันกันทุกอย่างแข่งกันอยู่แข่งกันกินแข่งกันเรียนแข่งกันทุกอย่างแต่ถ้าเราไม่มีธรรมะเนี่ยมันจะวุ่นวายมากไม่รู้จักจบจักสิ้นมันมีภาระที่เราจะต้องอยู่ร่วมกันจะต้องอาศัยซึ่งกันและกันมาอยู่ร่วมกันก็ต้องเบียดเบียนกันเพราะอะไรเพราะเราไม่มีธรรมะปล่อยวางไม่ได้ใจไม่เคยปล่อยยึดไปหมดไอ้นั่นของเราไอ้นี่ของเราบ้านสามีภรรยาลูกหลานทรัพย์สมบัติพอเป็นของเราแล้วมันมีความทุกข์นึกเมื่อไรก็ทุกข์มานั้นของเราเมื่อไรก็ทุกข์มานั้นแต่ถ้าเรามีธรรมะธรรมะสอนให้เราปล่อยรู้แล้วปล่อยรู้แล้ววางรู้แล้วทำใจเฉยไม่ยินดีกับมันไม่ยินร้ายกับมันอะไรมันจะเกิดก็ปล่อยมันไปเป็นธรรมชาติทุกอย่างมีเกิดกับดับในโลกนี้ไม่มีอะไรเกิดแล้วไม่ดับทุกเดี๋ยวมันก็ดับสุขเดี๋ยวมันก็หายมันไม่ได้อยู่กับเรานานถ้าเราไปยึดไปติดมันก็อยู่นานแต่ถ้าเราปล่อยเมื่อไรมันก็ไม่อยู่กับเราอารมณ์ก็เหมือนกันถ้าเรารู้จักปล่อยจักวางอารมณ์ที่อยู่กับอดีตเราก็ปล่อยไม่ยึดไม่ติดอดีตก็หายจากเราไปอนาคตเราก็ไม่คิดถึงมันมากอยู่กับปัจจุบันให้มากเพราะปัจจุบันนี่ทำให้เกิดความสุขความสงบร่มเย็นใจที่ร่มเย็นต้องอยู่กับปัจจุบันหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้พูดลมเข้าโทลมออกนี่แหละถ้าเราอยู่กับมันได้เราก็มีความสุขกับมันสุขกะที่เราดูลมหายใจของตัวเองคิดเมื่อไหร่ก็ทุกข์มานั้นเพราะการคิดนั้นเป็นการปรุงแต่งเป็นการไปยึดไปติดไปวาดมโนภาพถ้าเราปล่อยได้วางได้ใจเฉยใจสงบใจว่างสุขมันเกิดตรงนี้เองพระพุทธองค์สอนให้เรารู้จักปัจจุบันให้มากอดีตเราก็ไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้คิดไปก็เท่านั้นเศร้าหมองอนาคตก็ยังมาไม่ถึงไม่ต้องไปกังวลกับมันมันไม่มีอะไรแน่นอนอนาคตคำว่าคตมันไม่มีอะไรตรงมองไม่เห็นทางตรงไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนแต่ปัจจุบันเนี้ยเราสามารถมองเห็นได้แก้ได้แก้ความคิดการกระทำคำพูดของเราเนี่ยคิดไม่ดีก็เลิกซะพูดไม่ดีก็เลิกซะทำไม่ดีก็เลิกซะเลิกทำชั่วนั่นเองหันมาทำความดีมาคิดดีพูดดีทำดีใจมันเป็นสุขถ้าคิดไม่ดีแล้วใจมันเป็นทุกข์เราร้อนมีความโลภมีความโกรธมีความรักมีความชังมีความหวงมีความหวงเป็นที่ตั้งของทุกข์ทั้งหมดเพราะนั้นเรามาวัดเนี่ยมาให้ทานอย่างเดียวไม่พอยังรักษาศีลก็ยังไม่พอเป็นพื้นฐานเท่านั้นเองพื้นฐานของความสงบแต่มันยังขจัดไม่ได้ความโลภความโกรธความหลงในใจเนี่ยมันยังคิดอยู่มันยังมีอยู่ต้องอาศัยการภาวนาเนี่ยนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้พูดรู้ทำรู้อาศัยตัวรู้นี่แหละคือตัวสติสติตัวรู้ปัญญาคือตัวละความเห็นผิดละความยึดความติดความปรุงความแต่งความสำคัญว่าเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นของเราแม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราผมก็ไม่ใช่ของเราเล็บก็ไม่ใช่ของเราฟันก็ไม่ใช่ของเราหนังก็ไม่ใช่ของเราแขนก็ไม่ใช่ของเราขาก็ไม่ใช่ของเรา
ไม่มีอะไรเป็นของเราเลยทำไมไม่ใช่ของเราเพราะมันบังคับไม่ได้เราควบคุมไม่ได้ผมอย่างอกอย่าร่วงอย่าหลุดฟันอย่าโยกอย่าโคนอย่าหักเราก็ไม่สามารถจะทำให้มันนิ่งได้อยู่กับเราได้ถึงเวลามันก็หลุดถึงเวลามันก็ร่วงถึงเวลามันก็ขาวถึงเวลามันก็ไปมันไม่ใช่ของเราไงเพียงแต่อาศัยอยู่แล้วก็จากไปมีความเสื่อมแล้วก็ไปสู่ความดับเราต้องพิจารณาให้มันเกิดเป็นปัญญาความรู้แจ้งรู้จริงเพราะคนเราทุกวันนี้ไม่ค่อยรู้เราไม่รู้เรื่องของตัวเองเราชอบรู้เรื่องคนอื่นคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นงี้อธิบายได้หมดแต่ตัวเองไม่รู้เลยนั่งก็ไม่รู้นั่งอย่างไรเท้าขวาทับเท้าซ้ายตรงไหมตั้งหน้าตรงกลายตรงไหมนั่งแล้วมันเป็นยังไงมันปวดมันเมื่อยไหมมันหนาวมันร้อนไหมเราไม่เคยรู้เรื่องของตัวเองเลยแต่เรื่องคนอื่นนี่เราดูถีบเลยคนนั้นนั่งอย่างนั้นคนนั้นเดินอย่างนั้นคนนั้นกินอย่างนั้นเห็นหมดแต่ตัวเองไม่เห็นเราเลยแก้ทุกข์ไม่ได้เพราะทุกข์มันอยู่ที่ตัวเราทุกข์ไม่ได้อยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ที่คนอื่นเราเห็นคนอื่นมันดับทุกข์ไม่ได้มันละความโลภไม่ได้ละความโกรธไม่ได้ละความหลงไม่ได้มันต้องเห็นตัวเองนั่งก็เห็นคิดอะไรคิดดีไหมคิดดีเราก็เฉยซะดูความคิดตัวเองแต่เราไม่สนับสนุนความคิดตัวเองมันคิดแต่เรารู้รู้แล้วก็ทำเฉยซะคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้รู้แล้วก็ทำเฉยทำใจเฉยทำใจว่างทำใจสงบพูดลมเข้าโทลมออกมาทำความรู้ที่ลมหายใจของตัวเองเพราะลมหายใจเรามีตลอดนั่งก็มีเดินก็มีนอนก็มีกินก็มีอยู่ในอริบทใดมีหมดเรามีลมหายใจแค่ลมหายใจเรายังไม่รู้เลยมันหยาบมันละเอียดมันสั้นมันยาวมันเบามันสบายมันร้อนมันเย็นเราไม่รู้เลยว่าลมหายใจเข้าของเรานะมันเข้าอย่างไรออกอย่างไรกระทบสัมผัสสองช่องจมูกมีความรู้สึกเย็นไหมร้อนไหมเบาไหมสบายไหมหยาบไม่ละเอียดไม่ลมเข้าลมออกกันบางครั้งมันก็หยาบบางครั้งมันก็ละเอียดบางครั้งมันก็เบาพอมันเริ่มสงบลมหายใจก็เริ่มเบาเริ่มสบายจนลมหายใจจนความรู้สึกว่าลมหายใจไม่มีที่จริงมันมีอยู่แต่ลมมันละเอียดมากพอมันสงบแล้วความละเอียดมันเกิดขึ้นลมหายใจมันก็ละเอียดละเอียดก็เบาจนเราสัมผัสไม่ได้ความรู้สึกมันหายไม่มีลมหายใจที่จริงมันมีลมมันละเอียดบางคนก็พอจะเข้าสู่ความสงบก็ถอนออกมาใหม่เนี่ยมาเริ่มต้นใหม่ที่จริงมันเข้าไปแล้วให้มันเข้าไปเลยสู่ความสงบแล้วไม่ต้องไปดูลมหายใจดูความสงบไปละลมหายใจของตัวเองไม่ต้องกำหนดที่ลมหายใจพอสงบก็ไปดูความสงบเลยทิ้งลมเลยไม่ต้องมาดูลมบางคนกลัวลมจะหายกลัวลมจะไม่มีกลัวจะหมดลมพอลมมันเบาไม่รู้สึกก็เรามีลมไหมเนี่ยลมมันจะดับและลมมันจะหายแล้วจะตายไม่นั่งแล้วจะตายไหมบางทีมันมีความรู้สึกเกิดขึ้นจะได้ลมกลัวจะไม่มีลมมันเป็นอาการที่พอเริ่มสงบแล้วจิตมันเริ่มละเอียดลมมันก็ละเอียดประณีตมันเขาก็ระดับฌานพระที่เข้าฌานลมละเอียดดับอารมณ์ภายนอกหมดเหลือแต่อารมณ์ภายในไม่รับรู้จะหนาวจะร้อนจะปวดจะเมื่อยไม่มีดับหมดเหลือแต่ความสุขเอกคตาอยู่ภายในจิตมันอยู่ภายในแล้วเป็นนิ่งสว่างว่างอยู่ข้างในมันไม่รับรู้เรื่องของกายแต่ไปรู้เรื่องของใจอย่างเดียวกายนี้มันดับแล้วเวทนามันดับความรู้สึกไม่มีแต่จะออกฝนจะตกยังไงไม่รู้สึกแล้วนั่นแหละก็เรียกว่าเข้าฌานถ้าเข้าฌานได้นี่ข้างนอกก็ไม่รู้เลย
ใครจะทำฟ้าจะฝ่าเปรี้ยงปร้างเปรี้ยงปร้างก็ไม่สะทกสะท้านไม่รู้สึกเลยนั้นเราไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้เราทำแค่ผิวเผินเราก็ยังไม่เข้าสู่ความสงบที่แท้จริงนะคนที่เขาเข้าไปถึงเข้าฌานได้ปฐมฌานจนถึงจตุตถฌานฌานสี่เข้าจนชำนาญออกจนชำนาญนะเรียกว่าผู้รู้จักการเข้าฌานรู้จักจิตของตัวเองว่าจะเข้าเมื่อไรก็ได้ออกเมื่อไรก็ได้เข้าไปสู่ความสงบนั่นเราเอาเบื้องต้นก่อนให้มันสงบก่อนนั่งยังไงให้สงบภาวนายังไงให้สงบดูตัวเองพิจารณาว่าเราทำอารมณ์ใดแล้วมันสงบเรากำหนดอย่างไรกำหนดตรงไหนวางอารมณ์ยังไงแล้วมันสงบจำอารมณ์นั้นไว้เวลาเรานั่งทุกครั้งเราก็เข้าสู่อารมณ์นั้นเลยเราไม่ต้องไปฟังอย่างอื่นพระจะอธิบายยังไงเราก็ไม่ต้องไปฟังพอเราจับอารมณ์ของตัวเองได้ว่าเราสงบอย่างไรเราก็เข้าสู่ความสงบเลยไม่ต้องไปเริ่มต้นอยู่คนที่ไม่เคยเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นแล้วคนที่ทำจนเคยแล้วไม่ต้องเริ่มต้นให้สงบก็สงบเลยนี่ก็เรียกว่าฝึกจิตของตัวเองให้สงบเป็นแนวทางพอสงบแล้วก็ไปอยู่ความว่างความสงบที่แนบแน่นเป็นอัปปนาสมาธิให้มันสงบมากๆให้มีพื้นฐานของความสงบแล้วค่อยๆถอนออกมาพิจารณากายพอมันสงบได้ที่แล้วพอมันจะออกมาก็ค่อยๆออกมาค่อยๆถอนจิตจากความสงบมาสู่กายพิจารณากายผมขนเล็บฟันหนังเลือดเนื้อโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดหัวใจม้ามดีเสลดไตน้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำดีน้ำเสลืองน้ำเหลืองน้ำมูดน้ำคูดพิจารณาจนเห็นความเป็นจริงในร่างกายว่าร่างกายเป็นของปฏิกูลของเน่าของเปื่อยมีเหงื่อคลายไหลออกมีทวารทั้ง9เนี่ยมันไหลตลอดเวลาขี้หูขี้ตาขี้ปากขี้ฟันอุจจาระปัสสาวะเหงื่อคลายไหลอยู่ตลอดเวลาเราต้องคอยชำระล้างคอยขัดคอยถูวันหนึ่งไม่รู้กี่รอบเสื้อผ้าที่เราสวมใส่สะอาดซักอย่างดีหอมกลิ่นหอมพอถูกต้องเข้ากับกายของเรากลิ่นมันไม่หอมซะแล้วไม่ใช่เสื้อผ้าไม่หอมกายเรามันไม่หอมกายของเรามันเหม็นมันออกมาเปื้อนเสื้อผ้าเป็นของสกปรกไปเลยไม่ยังเสื้อผ้าไม่ใช่สกปรกแต่กายเรามันสกปรกถ้าเสื้อผ้าที่สะอาดมาถูกต้องเข้ากับกายกายก็ทำให้เสื้อผ้านั้นสกปรกต้องคอยซักคอยถูคอยล้างอยู่ตลอดเราก็พิจารณาให้เห็นความเป็นจริงถ้าเรามีพื้นฐานของความสงบแล้วเราก็จะเห็นความเป็นจริงพิจารณาเรื่อยตั้งแต่เบื้องบนปลายผมจนถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ามีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเราท่องเที่ยวอยู่ในกายนครนครคือกายนี้ผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นอาการ32พิจารณาจนเห็นความเป็นจริงอันนี้จังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตามีการดับไปควบคุมไม่ได้ไม่มีอะไรเป็นของเราอาศัยอยู่เดี๋ยวก็จากไปมีความเสื่อมมีความดับมีความสลายกลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟไปไม่เหลืออะไรเหลือแต่ธาตุพิจารณาเห็นความเป็นจริงปัญญามันเกิดตอนนี้มันเกิดปัญญาแล้วเข้าไปรู้เข้าไปเห็นความเป็นจริงพัฒนาไปสู่ปัญญาสติสมาธิปัญญาอาศัยกันขาดสติสมาธิก็ไม่เกิดมีสติมีสมาธิปัญญาจะเกิดถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิปัญญาก็ไม่เกิดพิจารณาอะไรก็ไม่เห็นไม่รู้ตามความเป็นจริงได้เนื่องจากเราไม่ได้ฝึกฝนสติของเราให้สมบูรณ์นั่งก็ขาดสติไม่ค่อยมีเผลออยู่เรื่อยแล้วจะนั่งก็นั่งไม่ได้ทบทวนก่อนว่าเราจะนั่ง
เราจะลุกไปเราก็พอจิตมันคิดจะลุกไปเราก็รู้ว่าจิตมันคิดแต่กายยังไม่ลุกจิตมันคิดแล้วมันมากระตุ้นกายนี่ให้ลุกไปขยับแขนขยับขาลุกเดินลุกยืนเราพิจารณาทุกขั้นตอนอาศัยสตินี่แหละรู้นั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้พูดรู้ทำรู้อาศัยตามให้ทันใช้สติในตามให้ทันตัวรู้เนี่ยถ้าไม่ทันมันก็ขาดช่วงขาดตอนไม่สมบูรณ์พอสติไม่สมบูรณ์สมาธิก็ไม่แนบแน่นมันชั่ววูบชั่ววาบสงบนิดหน่อยเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็เพลินไปอย่างอื่นกลายเป็นนิวรณ์กามฉันทะนิวรณ์เขาครอบงำรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์พยาปาทะนิวรณ์ความพยาบาทความปองร้ายความไม่พอใจเกิดขึ้นทินนะมิทะความโง่เหงาหาวนอนนั่งแล้วก็จะหลับจะซับอยู่เรื่อยก็จะเผลอก็จะเพลินอุทจักกุกกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจเกิดขึ้นคิดตลอดนั่งก็คิดเดินก็คิดนอนก็คิดกินก็คิดอดคิดไม่ได้เราไม่มีสติเข้าไปรู้นิวรณ์มันเข้าครอบงำวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยพระพุทธเจ้ามีจริงไหมพระธรรมมีจริงพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติได้จริงไหมเนี่ยที่ท่านมาสอนเนี่ยของจริงหรือเปล่าเราเกิดความลังเลสงสัยไม่เชื่อซะละเราไม่เชื่อมันก็ไม่ปฏิบัติไม่ยอมทำก็เป็นนิวรณ์ก็ครอบงำจิตใจจิตใจนี้ก็ไม่หาความสงบไม่ได้ไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้นิวรณ์มันเข้าไปครอบงำฉาบทานิวรณ์ห้านี่เป็นตัวสกัดกั้นไม่ให้จิตของเราไปสู่ความสุขความสงบร่มเย็นก็ต้องผ่านนิวรณ์ทั้ง5เนี่ยต้องรู้มันใหม่ๆมันอาจจะเผลอจะเพลินได้บ้างเสียบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาของการปฏิบัติต้องผ่านต้องเผลอต้องเพลินกว่าจะรู้เท่าทันมันก็ไม่รู้กี่รอบอาศัยความเพียรอาศัยขันติอาศัยอิทธิบาท4เนี่ยฉันทะวิริยะจิตตวิมังสา4ข้อเนี่ยจะกำจัดนิวรณ์นี้ได้ถ้าไม่มี4ข้อไม่มีฉันทะไม่มีความพอใจในการปฏิบัติไม่สามารถที่กำจัดนิวรณ์ได้ไม่มีวิริยะความเพียรพยายามที่จะเอาชนะนิวรณ์ปล่อยให้นิวรณ์ครอบงำเมื่อไหร่ก็หมดเมื่อนั้นคนเราทุกวันนี้ปล่อยจนเคยเนื้อเคยตัวนั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้มาปฏิบัติให้มีตัวรู้ก็ไม่ค่อยฝึกว่าเราหมกขี้เกียจขี้คร้านทำบ้างไม่ทำบ้างพอใจก็ทำไม่พอใจก็ไม่ทำมันจึงไม่เกิดไงมันต้องฝืนฝึกฝนฝึกฝืนมีขันติขันติเป็นตบะธรรมเครื่องเผากิเลสอดทนไว้ปวดก็ทนไว้เมื่อยก็ทนไว้หนาวก็ทนไว้ร้อนก็ทนไว้ต้องทนมันไปก่อนทนกว่าจะทนไม่ไหวลองทนมันดูก่อนทำไมคนอื่นเขานั่งได้เหมือนกันทุกคนเนี่ยมันมีความปวดความเมื่อยความหนาวความร้อนเหมือนกันหมดแต่อาศัยความอดทนอาศัยขันติอาศัยวิริยะเพียรสร้างเพียรทำไปเรื่อยๆวันนี้อาจจะแพ้แต่ไม่ยอมพรุ่งนี้ต้องชนะให้ได้มะรืนต้องชนะให้ได้อย่าไปท้อแท้อย่าไปท้อถอยอย่าไปขาดความเพียรขาดขันติไม่ได้ทุกวันคนเราความอดทนมันน้อยเหลือเกินอะไรนิดก็ทนไม่ได้อะไรหน่อยก็ทนไม่ได้ไม่มีขันติเลยความอดกลั้นอดทนไม่มีเลยหนาวก็ไม่ทนร้อนก็ไม่ทนหิวก็ไม่ทนเมื่อยก็ไม่ทนง่วงก็ไม่ทนแล้วเราจะไปทนอะไรได้กิเลสตัณหานี่มันร้ายกาจมากธรรมะอยู่ฟากตายพระพุทธเจ้าตรัสไว้ครูบาอาจารย์สอนไว้ถ้าคนไหนกลัวตายปฏิบัติธรรมไม่เกิดอะยอม
ไม่เห็นธรรมไม่รู้ธรรมกลัวปวดกลัวเมื่อยกลัวหนาวกลัวร้อนกลัวหิวกลัวตายกลัวเจ็บไม่มีทางเอาชนะกิเลสตัณหาได้เลยไม่สามารถจะข้ามนิวรณ์ได้ถ้านั่งแล้วไม่กลัวปวดเป็นปวดตายเป็นตายเมื่อยเป็นเมื่อยดูที่มันตายยังไงมันตายในการทำความดีเนี่ยมันน่าตายนะตายแล้วไปสวรรค์จิตมันอยู่กับการทำความดีเนี่ยอยู่กับศีลอยู่กับการภาวนาพุทโธพุทโธมันจะตายตรงนี้ก็ให้มันตายแล้วตายมันไปสวรรค์นะไม่เอาหรือคนไม่กลัวตายเดี๋ยวมันก็ข้ามโยมกิเลสมันกลัวคนจริงแต่คนรอแหละโลเลกิเลสมันชอบไม่เอาแล้วปวดไม่เอาแล้วเมื่อยไม่เอาแล้วหนาวไม่เอาแล้วร้อนไม่เอาแล้วไม่ทนแล้วกิเลสชอบเลยฝังแน่นเลยพอจะนั่งพอเมื่อยก็ไม่เอาแล้วขยับแล้วปวดแล้วเมื่อไหร่มันจะข้ามเวทนาข้ามไม่ได้เมื่อไหร่มันจะข้ามนิวรณ์ข้ามไม่ได้ไม่สงบสักทีเมื่อเราไม่ฝึกฝนฝึกฝืนตามใจกิเลสกิเลสมันบอกให้ออกก็ออกมันบอกไม่เอาละเมื่อยมันไม่เอาละปวดเราก็เชื่อมันถ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่เชื่อครูบาอาจารย์นั้นบอกให้อดทนไว้ทนดูมันดูมันจนทนไม่ไหวจริงๆค่อยๆขยับปวดหนอปวดหนอปวดหนอขยับซ้ายขยับขวาขาไหนยกก่อนขาไหนยกหลังพอยกนะมันเป็นยังไงความปวดมันค่อยๆผ่อนค่อยๆคลายมันไม่ได้หายไปหรอกมันแค่ผ่อนไปเดี๋ยวมันก็มาใหม่มันเริ่มปวดมาใหม่มันเริ่มเมื่อยมาใหม่พอเราเปลี่ยนอริยบทมันก็แป๊บเดียว5นาที10นาทีมันมาแล้วไวกว่าเก่าไวกว่าครั้งแรกโดยซ้ำไปเราลองสังเกตดูพิจารณาดูเราเป็นนักปฏิบัติก็มาปฏิบัติเพื่อต้องการอะไรต้องการดับทุกข์ถ้าเราไม่รู้ทุกข์ไม่เห็นทุกข์เราดับทุกข์ไม่ได้ออกจากทุกข์ไม่ได้คนเราถ้ากลัวทุกข์แล้วมันไม่เห็นแล้วนั่งแล้วก็กลัวเดินแล้วก็กลัวนอนแล้วก็กลัวกลัวทุกข์เราจะเห็นทุกข์ได้ยังไงเราจะรู้ทุกข์ได้ยังไงเราจะออกจากทุกข์ได้ยังไงฉะนั้นการมาปฏิบัติที่มุ่งเน้นว่าเรามายืนมาเดินมานั่งมานอนกันเนี่ยต้องการให้เราพิจารณาทุกข์เห็นทุกข์เราจะได้ออกจากทุกข์กันต่อหลักคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยสอนเรื่องความดับทุกข์จุดมุ่งหมายคือดับทุกข์นั่นเองแล้วสัตว์ทั้งหลายเกิดมาในโลกนี้ล้วนแล้วแต่มีทุกข์ทั้งนั้นมนุษย์ก็ทุกข์ใช่ไหมนั่งก็ทุกข์ขยับแล้วขยับอีกเดินก็ทุกข์ยืนก็ทุกข์อยู่ท่าไหนก็ทุกข์หมดโยมไม่มีท่าไหนที่มีความสุขหรอกนอนก็แป๊บเดียวพลิกซ้ายพลิกขวาทุกข์มันบีบคั้นมันนอนอยู่ท่าเดียวนิ่งๆไม่ได้ทำอะไรนานไม่ได้หรอกทุกข์หมดนอนนานนั่งนานเดินนานหิวนานอิ่มนานทุกข์ทั้งนั้นร้อนนานเย็นนานคนเราอยู่ด้วยทุกข์ทั้งนั้นเลยแต่มองไม่เห็นเราไม่ได้มองตัวเองไงไปมองข้างนอกหมดนั่งก็ไม่รู้ว่าทุกข์อย่างไรที่เราขยับนะทำไมต้องขยับทุกข์มันบีบคั้นเดินทำไมเราต้องผ่อนเดินไปสักพักต้องหยุดนั่งแล้วเมื่อยปวดแล้วทุกข์มันบีบคั้นไงถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่เห็นสติไม่มีสมาธิไม่มาปัญญาไม่เกิดมันไม่เห็นทุกข์เมื่อไม่เห็นก็ไม่คิดจะออกจากทุกข์กันนึกว่าสบายได้กินได้เดินได้นั่งได้นอนไม่ใช่ไม่สบายไม่มีตรงไหนสบายเลยโยมพิจารณาดูเถอะตามที่พระเจ้าทรงสอนว่าเรื่องจริงไหมมันทุกข์ไหมจะกินก็ยังทุกข์อิ่มก็ยังทุกข์หิวก็ยังทุกข์หนาวก็ยังทุกข์ร้อนก็ยังทุกข์แล้วเวลาใดแล้วที่มันมีความสุขไม่มีโยมเมื่อที่เราว่ามีความสุขคือเราพ
พียงแต่ทุกข์มันเบาบางไปทุกข์มันผ่อนคลายไปเราไม่เห็นมันเองถ้าเราเห็นมันมันไม่มีเวลาใดที่มีความสุขเลยนั่งก็ไม่มีความสุขเดินก็ไม่มีความสุขนอนก็ไม่มีความสุขกินก็ไม่มีความสุขไม่มีเวลาใดเลยที่มีความสุขมีแต่ความทุกข์เข้ามาบีบคั้นทำให้เราปวดเราเมื่อยเราหนาวเราร้อนเราหิวเราโอ้ทรมานอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเพราะขันธ์ห้าเนี่ยมันเป็นที่อยู่ของทุกข์เป็นกองแห่งทุกข์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแยกแล้วห้ากองเนี่ยเป็นกองของทุกข์เราแบกมันไว้มันอยู่ในร่างกายเราเนี่ยเราพานั่งพาเดินพานอนพากินพาอยู่ทุกข์ทั้งนั้นเลยงั้นถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยเราก็ออกจากทุกข์ไม่ได้ไม่รู้จะออกอย่างไรยึดติดอยู่กับทุกข์นี่แหละแล้วก็มีความสุขก็เลยหลงกันอยู่นี่หลงเกิดหลงแก่หลงตายหลงเจ็บหลงวันหลงวัยกันอยู่เนี่ยเรียกว่ามีความสุขและปรารถนาการเกิดกันอยู่นี่แหละไม่มีที่สิ้นสุดเป็นวัฏฏะวกไปวนมาเวียนไปวนมาอยู่เนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยมาอยู่กับทุกข์ทั้งนั้นเลยผู้รู้ทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายเห็นแล้วมันไม่อยากมีทุกข์ไม่อยากเกิดเกิดเมื่อใดก็ทุกข์มานั้นมีรูปมีขันธ์ห้านี่ทุกข์ทั้งนั้นต้องดับความเกิดดับขันธ์ห้าดับรูปดับเวทนาดับสัญญาดับสังขารดับวิญญาณดับกองทุกข์ทั้งห้านี้ได้เมื่อใดนั่นแหละเตสังวูปัสสโมสุขโขความเข้าไประงับสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขใช่ไหมที่พระท่านบางสกุลตอนสุดท้ายนั้นคือดับขันธ์ห้านี้เองเป็นสุขแต่ดับไม่ได้มันยังทุกข์อยู่นั้นแหละเราก็วนเวียนอยู่กับความทุกข์เนี่ยแต่เราไม่เห็นเราก็มามองเห็นกันโดยใช้การใช้สติทำความรู้ทำความเข้าใจเรื่องของตัวเองทุกนี่ไม่มีใครทำให้เราใครก็ดับให้เราไม่ได้ใครก็ช่วยเราไม่ได้เราต้องช่วยตัวเราเองพระเจ้าเป็นเพียงผู้ชี้แนะเท่านั้นเป็นผู้บอกทางเท่านั้นเองเปิดของที่ปิดหงายของที่คว่ำบอกทางแก่คนหลงทางส่องแสงสว่างในที่มืดให้รู้ให้เห็นเท่านั้นเองเรายังมืดบอดด้วยสติด้วยปัญญายังมองไม่เห็นทางดับทุกข์ก็ต้องอาศัยนี้แหละการฝึกฝนอบรมไปเรื่อยๆทำบ่อยๆทำทุกวันมันจะได้เพิ่มพูนสติสมาธิปัญญาของเราให้เพิ่มขึ้นนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้พูดรู้ทำรู้เนี่ยเราฝึกมันไปทุกวันทุกวันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสติมันมามากขึ้นมากขึ้นมันก็เห็นมันก็รู้มันก็เกิดความเข้าใจถ้าสติไม่มาสมาธิไม่มาปัญญาไม่เกิดความรู้ความเข้าใจก็ไม่เกิดมันไม่เห็นความเป็นจริงได้ไม่เห็นว่าเรานั่งทุกข์อย่างไรเดินทุกข์อย่างไรนอนทุกข์อย่างไรกินทุกข์อย่างไรทุกข์ที่มันปรากฏอยู่กับร่างกายตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนทั้งหลับทั้งตื่นเนี่ยเราไม่รู้เลยอันนั้นก็มันเป็นความสุขได้กินได้ดื่มได้เดินได้นั่งได้นอนได้เที่ยวได้เตะไม่ใช่เลยมันไม่ได้มีความสุขตรงไหนเลยมีแต่ความทุกข์เราต้องบำบัดเราต้องแบ่งเบาเราต้องแบกมันไว้ตลอดเวลาดูแลยิ่งกว่าเด็กอีกร่างกายเนี่ยยอมขันห้าเนี่ยหนาวก็ต้องหาผ้าห่มร้อนก็ต้องหาพัดลมป่วยก็ต้องหาอยู่หายาหาหมอเมื่อยก็ต้องหาขยับเรื่อยนั่งมันเมื่อยก็ไปยืนยืนมันเมื่อยก็ไปเดินเดินมันเมื่อยก็ไปนอนไอ้บทสี่เนี่ยมันเป็นการบรรเทาทุกชั่วขณะหนึ่งที่เราต้องยืนต้องเดินต้องนั่งต้องนอนเนี่ยเพื่อบรรเทาความปวดความเมื่อยความหนาวความร้อนความหิวมันแค่บรรเทาไปชั่วขณะ5 นาที10 นาทีไม่เกินกว่านั้นโยม
เกินกว่านั้นมันมาแล้วความปวดความเมื่อยความหนาวความร้อนมันมาทันทีมันบีบคั้นเราอยู่ตลอดเวลาแล้วทำไงเราจะเข้าใจเสียงเหล่านี้ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ออกจากทุกข์ไม่ได้ดับทุกข์ไม่ได้เราก็ต้องทุกข์อย่างเงี้ยยอมไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเมื่อไหร่จะหมดทุกข์ก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะพ้นยังไม่มีทางยังไม่เห็นทางน่าเสียดายเนี่ยว่าเราจะเกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ได้พบพุทธศาสนาได้ไม่ใช่ของง่ายต้องคนมีบุญมีบารมีเคยทำมาแล้วเคยสะสมมาแล้วเคยสร้างมาแล้วเนี่ยที่เรามานั่งนั่งกันอยู่เนี่ยเราเคยทำกันแล้วแต่ว่ามันยังไม่ถึงมันยังไม่รู้ยังไม่เห็นความเป็นจริงต้องทำต่อไปอาศัยความเพียรอาศัยขันติอาศัยเรียกว่าอิทธิบาท4เจริญนั้นมาเกิดขึ้นฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาจึงจะสำเร็จได้เห็นได้รู้ได้ถ้าทำบ้างไม่ทำบ้างมันไม่เห็นหรอกครึ่งกลางๆยังแล้วใหญ่กิเลสตัณหามาครอบงำเราหมดมันมองไม่เห็นนั่งก็ไม่เห็นเดินก็ไม่เห็นนอนก็ไม่เห็นกินก็ไม่เห็นไม่เห็นความเป็นจริงน่าเสียดายที่เราเกิดมาแล้วเมื่อไรเราจะได้เกิดมาอย่างนี้อีกไม่ได้เกิดง่ายต้องอาศัยบุญอาศัยกุศลที่เราสร้างทำเราพิจารณาดูเถอะคนเข้าวัดนี่มีกี่คนโยมมีไม่กี่คนคนที่จะมาถือศีลฟังธรรมให้ทานเนี่ยมีจำนวนน้อยมีจำนวนไม่มากต้องอาศัยบุญกุศลที่ตัวเองสร้างทำเอาไว้มีศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อประสาทะความเลื่อมใสเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้ความเป็นจริงทุกสมุทัยนิโรธมรรคที่พุทธเจ้าตรัสรู้เรียกว่าอริยสัจ4ความจริง4ประการก็คือทุกสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นิโรธัสสะคือความดับทุกข์มรรคคือการปฏิบัติไปสู่ความดับทุกข์4อย่างที่พระเจ้าตรัสรู้ความจริงคนที่มีศรัทธามีความเลื่อมใสในการตรัสรู้ของพระพุทธองค์เมื่อเลื่อมใสแล้วก็เกิดศรัทธาแล้วก็ลงมือปฏิบัติตามพระเจ้าสอนอะไรสอนให้เห็นความเป็นจริงรู้จากความเป็นจริงของชีวิตถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นเมื่อไหร่เราจะพ้นจากสภาวะของความทุกข์ได้ดับทุกข์ไม่ได้การสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการศึกษาลงมือปฏิบัติเรามาวัดเนี่ยเรามาทำอะไรกันมาทำบุญบุญอยู่ที่ไหนบุญอยู่ที่กายวาจาใจของเราเราเห็นบุญไหมเห็นบุญที่กายตัวเองไหมเห็นบุญที่วาจาตัวเองไหมบุญจากการให้ทานบุญจากการรักษาศีลบุญจากการสวดมนต์ภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมน้อมนำให้เกิดสติปัญญาศรัทธาในการทำความดีละความชั่วเราเห็นไหมถ้ายังไม่เห็นแสดงว่าเรายังไม่ถึงบุญไม่รู้ว่าบุญอยู่ที่ไหนบุญอยู่ที่โบสถ์ก็ไม่ใช่อยู่ที่ศาลาก็ไม่ใช่อยู่ที่วิหารก็ไม่ใช่บุญอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่กายอยู่ที่วาจาอยู่ที่ใจเนี่ยมันเกิดได้3ทางเราให้ทานแล้วใจเราเป็นบุญไหมมีความสุขไหมมีความสบายไหมเรารักษาศีลนะใจของเราสบายไหมกายของเราสบายไหมเราฟังเทศฟังธรรมเนี่ยใจของเราสบายบ้างไหมสอนให้ภาวนาพุทโธพุทโธนี่มันพุทโธไหมมีพุทธะอยู่ในใจมีพุทโธอยู่ในใจไหมในใจของเรายังวุ่นวายเนี่ยเห็นได้จากการที่เราไม่นิ่งไม่เฉยเนี่ยมันรู้เลยว่าความสงบมันยังไม่เกิดมันยุกยิกมันขยับไปขยับมาเนี่ยแสดงว่าจิตมันไม่ได้นิ่งมันได้ไม่ได้เป็นสมาธิในการฟัง
มันไม่เกิดสติไม่เกิดสมาธิไม่เกิดปัญญาบุญยังไม่เกิดแต่กิเลสมันเกิดฟังแล้วเป็นกิเลสเมื่อไรจะเลิกเมื่อไรจะหยุดอยากจะไปแล้วอันนี้ตัวกิเลสมันผลักดันอยู่ตลอดเวลาพอธรรมะมันเข้าไปแล้วกิเลสมันดิ้นรนกิเลสมันหาทางออกเดี๋ยวมันปวดเดี๋ยวมันเมื่อยเดี๋ยวมันจะไปโน่นเดี๋ยวมันจะไปนี่เนี่ยถ้าเราไปทำตามมันเมื่อไหร่นะมันจะเคยเราฟังเทศฟังธรรมแล้วยุกยิกยุกยิกไปลุกไปลุกมาเดินไปเดินมากิเลสมาหาทางออกเดี๋ยวไปห้องน้ำเดี๋ยวไปที่โน่นไปที่นี่มันไม่สงบเนี่ยหาความสงบมาได้มารู้เลยว่าบุคคลนั้นสมาธิไม่ได้เกิดข่มไม่ได้มาข่มกิเลสไม่ได้กิเลสมันพาไปมันเคยเกิดมาก่อนผู้พูดก็เคยเกิดมาก่อนฟังหลวงพ่อใหม่ๆนี่เมื่อไหร่จะจบพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองหลวงปู่สังวาลเวลาเทศเราฟังไปนี่ถ้ามันไม่สงบนี่เมื่อไหร่มันจะเมื่อไหร่ครูบาอาจารย์จะเลิกเทศจะได้ไปจะลุกไปก็เกรงใจอย่าว่าไม่เคารพเป็นบาปเป็นกรรมอีกทนนะมาทนไปบ่อยเข้ามันสู้ได้ฟังไปแล้วสู้ได้สู้กับกิเลสได้อาศัยความอดทนไม่กล้าลุกไปแล้วครูบาอาจารย์ท่านบอกคนที่ฟังธรรมแล้วถ้าลุกไปเดินมานี่มันไม่เคารพธรรมเป็นบาปเป็นกรรมลองนิ่งสมัยพุทธเจ้าเวลาพระพุทธองค์แสดงธรรมนะไม่มีแต่กระแอมกระไอก็ไม่มีคนจะขยับยังไม่กล้าขยับฟังนิ่งกันหมดเลยฟังด้วยความเคารพตั้งใจฟังด้วยสติฟังด้วยปัญญาฟังด้วยศรัทธาเนี่ยเขาเรียกว่าเคารพในธรรมคนไหนเคารพธรรมคนนั้นจะรู้ธรรมเห็นธรรมได้ง่ายคนไหนไม่เคารพแต่ว่ากิเลสมาต่อต้านฟังธรรมแล้วมันไม่อยากจะฟังถ้าฟังแล้วกิเลสมาเร่าร้อนมันไปกระตุ้นกิเลสฉะนั้นเราต้องฝึกฟังด้วยดีเกิดสติเกิดปัญญาเกิดศรัทธาถ้าฟังแล้วไม่ตั้งใจฟังมันก็ไม่เข้าใจไงคือฟังแล้วมันไม่ได้เข้าไปในใจเราก็เรียกฟังไม่เข้าใจเพราะไหนฟังแล้วเข้าใจก็เรียกตั้งใจฟังด้วยสติฟังด้วยสมาธิฟังแล้วเข้าไปสู่ใจของเราหมดเลยทุกคําที่พูดมันฝังอยู่ในใจเราหมดมันเข้าไปสู่ใจเราหมดเลยแล้วคนไหนไม่ตั้งใจฟังมันก็ไม่ได้เข้าใจมันออกไปข้างนอกหมดเข้าหูซ้ายก็ไปหูขวามันไม่เข้าใจฟังแล้วไม่เข้าใจนี่ก็เรียกฟังแล้วไม่เข้าใจเลยไม่ได้ประโยชน์ในการฟังกิเลสตัณหามันเร่าร้อนมันหาอุบายออกไปมันต้องทนโยมอาศัยอดทนมันเป็นเหมือนกันหมดนอกจากคนศรัทธามีสติมีสมาธิจริงๆฟังแล้วตั้งใจฟังทนไว้อย่าไปยอมกิเลสมันให้ลุกไปก็ไม่ลุกมันจะไปเข้าห้องน้ำก็ยังไม่เข้าไม่ถึงเวลามันมีอยู่เวลานี้ไม่ใช่เวลาลุกไปเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะไปเดินเวลาเขาให้เดินไม่เดินอีกก็มีเวลาให้เดินก็ไม่เดินก็มีเวลาให้ยืนก็ไม่ยืนกิเลสนี่มันหาทางออกได้หมดโยมถ้ารู้ไม่ทันมันจะทำตามมันนะเราหลงเลยหลงกิเลสมันหลอกให้หลงมันชอบไปตอนที่เขาทำความดีนี่แหละพอธรรมะจะมานี่กิเลสมาเอาละวุ่นละหาทางออกไม่อยากฟังไม่อยากรับรู้กิเลสมันดิ้นแต่เราทำตามมันเราก็
ไม่มีหลักธรรมเลยไม่มีขันติความอดกลั้นอดทนไม่มีเราไม่มีโอกาสจะชนะกิเลสได้เลยตกเป็นทาสของกิเลสอย่างเงี้ยได้เมื่อไหร่ปีไหนเดือนไหนเวลาไหนที่เราจะเอาชนะกิเลสได้บ้างนั่งก็ไม่เคยเอาชนะมันเลยชั่วโมงหนึ่งให้มันสงบมันเคยไหมสงบไหมให้พุทโธอยู่กับพุทโธเนี่ยมันพุทโธกี่ครั้งมันหายไปไหนพุทโธเราเคยรู้บ้างไหมเคยเห็นบ้างไหมเราไม่ฝึกฝนฝึกฝืนนะไม่ได้อะไรมาวัดก็มาตามก็เรียกว่าตามประเพณีเข้าวัดเข้าเป็นประเพณีไม่ได้อะไรเข้าวัดมันต้องมีจิตศรัทธามีความเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วก็จริงใจถ้าไม่จริงจังจริงใจไม่ได้ผลอันนี้ได้กล่าวไปแล้วธรรมะอยู่ฟากตายโยมกลัวปวดกลัวเจ็บกลัวเมื่อยกลัวหนาวกลัวร้อนกลัวหิวรับรองได้โยมไม่เข้าถึงได้ไม่รู้ธรรมะไม่เห็นธรรมะไม่รู้จักธรรมะเลยมาวัดแล้วเข้าไม่ถึงเลยแก่นแท้ของพุทธศาสนาหัวใจของพุทธศาสนาได้แต่เปลือกได้แต่กะพี้ได้แต่ใบมันไปก้านมันไปแก่นของมันไม่ถึงเลยเข้าไม่ได้กิเลสตัณหาของเรามันยังหนักหน่วงฝังแน่นอย่างรากลึกไม่หมดมาวัดให้สงบมันก็ไม่ค่อยสงบขนาดผ่อนไปเยอะนะวัดสังฆทานเมื่อก่อนนี้ใครเข้ามาการพูดคุยอะไรกันเนี้ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ให้ปิดวาจาหมดเข้ามาก็ให้งดการพูดคุยมีหน้าที่ปฏิบัติว่างจากส่วนรวมที่เขาสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิก็ทำเองเมื่อก่อนนี้ที่ลานธรรมนี้ตอนจะมาบวชใหม่ๆกับ40 ปีแล้วตอนนั้นทุกคนสงบหมดโยมมานี่ใครเข้ามาที่วัดสังฆทานนี่เงียบแต่ว่ามีคนเดินจงกรมนั่งสมาธิไม่มีการพูดคุยกันทุกคนตั้งหน้าตั้งตาไม่เดินจงกรมก็นั่งสมาธิเห็นอยู่ตลอดมาทุกวันนี้นั่งเล่นแต่โทรศัพท์นั่งคุยกันนั่งคุยกันส่วนน้อยแต่เล่นโทรศัพท์ส่วนใหญ่ได้อะไรโยมได้แต่ความฟุ้งซ่านความสงบไม่มีเลยหาความสงบไม่ได้อันนี้ก็น่าเสียดายเวลาที่เราสละเวลามาโอกาสของเรามีไม่มากแต่เราไม่ได้ทำเวลาให้มันมีค่าเวลาก็ฆ่าเราไปทุกวันทุกวันเดี๋ยวเราก็จบลงชีวิตเราก็สั้นลงสั้นลงเหลือไม่เท่าไหร่แล้วไม่ทำตอนนี้เราจะไปทำตอนไหนยอมไปทำเวลาไหนโอกาสเขาให้เรามาแล้วแต่เราไม่ทำพลาดโอกาสคิดได้สายแล้วบางคนคิดได้ทำไม่ได้ไม่มีโอกาสได้ทำได้แต่คิดแต่คนที่คิดแล้วลงมือทำเนี่ยเป็นคนที่มีโอกาสนั่นมาวัดก็ย้ายเสียโอกาสเดี๋ยวโอกาสเนี่ยมันได้มายากเวลาที่เราสละจากบ้านจากเรือนมาเนี่ยเรามาทำให้มันเต็มที่เต็มทางเอาใจมาไว้วัดไม่ใช่มาเล่นโทรศัพท์เล่นมันก็ออกนอกกันเลยโยมสมัยก่อนมันไม่มีโทรศัพท์มีแต่โทรศัพท์บ้านโทรศัพท์มือถือไม่มีเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็คนก็สงบง่ายไม่กังวลแต่ทุกวันนี้สงบยากวางอะไรก็ต้อง
คุยเคลียร์ค้นหาไม่สามารถที่จะละได้วางได้เดินก็ดูไปนั่งก็ดูไปนอนก็ดูไปจนกว่ามันจะหลับว่าถ้าภาวนาอย่างนี้โยมไม่เกิน7 วันแล้วต้องขั้นใดขั้นหนึ่งแน่นอนถ้าเหมือนก็ดูโทรศัพท์เอาจิตจดจ่ออยู่กับมันเนี่ยสำเร็จหมดได้มรรคได้ผลได้สมาธิได้ปัญญาได้สติเพียรทำตลอดเวลาไม่ใช่โยมกังวลอย่างเงี้ยนั่งก็เมื่อไรจะเลิกจะได้ไปเล่นโทรศัพท์จะได้ไปคุยไปเคลียร์ไปหากิเลสมาสั่งให้หาไงหาของที่ชอบกิเลสมาชอบอะไรนะชอบความโลภชอบความโกรธชอบความหลงมันก็ขึ้นคุยเคลียร์หาอย่างนั้นน่ะเพิ่มกิเลสตัวเองเพิ่มตัณหาตัวเองแล้วเมื่อไหร่มันจะสงบนั่งก็ไม่สงบเดินก็ไม่สงบกินก็ไม่สงบนอนก็ไม่สงบแล้วเมื่อไหร่มาวัดแล้วจะสงบได้เราไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองเลยไม่ได้ค้นหาความสงบอย่างแท้จริงมาวัดก็มาค้นหาอะไรกันบุญกุศลก็เลยแทนที่จะได้ก็ไม่ได้มันอาจเสียดายเวลานะโยมนะบอกญาติโยมได้เอาเก็บไปคิดเอาว่าเรามาต้องการอะไรกันมาวัดเราต้องการบุญเราได้ทำบุญอย่างเต็มที่ไหมนั่งสมาธิได้นั่งอย่างเต็มที่ไหมเดินจงกรมได้เดินอย่างเต็มที่ไหมเราได้มาปล่อยมาวางมาละอะไรกันบ้างไหมไม่ใช่มานั่งเขียนนั่งคุยอะไรกันเวลาเรามาวัดสักวัน2 วัน 3 วันให้มันสงบตัดวงจรให้หมดเลยยอมปิดโทรศัพท์ปิดหูปิดตาแต่เปิดใจตัวเองปิดตานอกเปิดตาในเปิดใจตัวเองออกดูว่ากิเลสตัณหาที่มีอยู่เนี่ยทำไงให้มันเบาบางทำไงให้มันละไปได้เลิกไปได้ลดไปได้เปิดดูใจตัวเองดีกว่าดีกว่าเปิดโทรศัพท์อีกใจที่มีความโลภเห็นบ้างไหมนั่งแล้วมาเห็นไหมเดินแล้วเห็นไหมนอนแล้วเห็นไหมกินแล้วเห็นไหมมันมีประโยชน์มากกว่าเยอะมันเอาไปใช้ในชีวิตของเราได้ชีวิตของเราจะได้สงบร่มเย็นอยู่บ้านก็ร่มเย็นที่บ้านเพราะเรารู้จักใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาที่เราฝึกไว้เนี่ยเอามาใช้แก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นแก้ความโลภแก้ความโกรธแก้ความหลงในใจของตัวเองตาที่เห็นรูปหูที่ได้ยินเสียงจมูกที่ได้กลิ่นลิ้นที่กระทบรสพอมันสัมผัสแล้วมีความรู้สึกอย่างไรพอใจไม่พอใจเราเฉยได้บ้างไหมวางได้บ้างไหมอันนี้ต่างหากที่เราต้องมาทบทวนถ้าเราไม่ทบทวนตรงนี้เราจะไม่ได้อะไรไปเลยมาวัดก็น่าเสียดายเวลาของเรามีไม่มากโยมมนุษย์เนี่ยมีน้อยแป๊บเดียวก็จากโลกนี้ไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้แก้แหวนเงินทองทรัพย์สมบัติมากมายกายกองทิ้งไว้ให้คนอื่นก็หมดบุญกุศลตอนนั้นที่เอาไปได้หรือไม่ก็บาปอกุศล2 อย่างอย่างอื่นเอาไปไม่ได้บาปให้ผลเป็นความทุกข์ทุกกายทุกใจนี่มาจากบาปแต่สุขกายสุขใจนี่มาจากบุญที่เราสร้างทานศีลภาวนาที่เราสะสมเนี่ยนั่นถ้าเราไม่ละบาปมาเป็นบุญเราไม่ได้อะไรไปชีวิตของเราก็เดี๋ยวก็ต้องจากกันแล้วใช่ไหมอยู่ดีๆก็โครมเดียวไปแล้วโยมอุบัติเหตุมาทันตั้งหลักตั้งตัวเลยบางทีก็โรคภัยไข้เจ็บแป๊บเดียวยอมมันเป็นแป๊บเดียวระยะสุดท้ายแล้วมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วไปแล้วบางคนเจอแค่ปีเดียวเท่านั้นเองยอมไปแล้วยอมอยู่ไม่ได้แล้วยังทุกวันนี้อะไรโควิด-19มันมาไวไปไวยอม
ไปคือตายแต่มันโรคมันไม่ไปโรคมันยังอยู่ในสภาวะอยู่กับเรายาวนานมากนี่เป็นปีแล้วมันยังไม่ไปเลยโยมแต่คนตายไป2 ล้านกว่าคนกับ3 ล้านแล้วติดตั้ง120 กว่าล้านดูสิมันมาแล้วมันไม่ไปแต่คนที่ไปคือคนที่เจอโรคไหมไม่ตั้งหลักตั้งตัวเลยโยมไปแล้วอย่าประมาทพระเจ้าบอกใช้ชีวิตโดยไม่ประมาทประมาทเมื่อไรตายเมื่อนั้นตายจากความดีไม่ได้อะไรไปเลยคนที่ประมาทคือคนที่ตายแล้วอย่างนั้นคนตายทําอะไรไม่ได้เลยให้ทานก็ไม่ได้รักษาศีลก็ไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมก็ไม่ได้คนที่อยู่ถ้าไม่ทําก็ไม่เหมือนไม่ต่างกับคนที่ตายตายจากความดีนั่นเองอยู่ก็ไม่ทําไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่สวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมนําไปปฏิบัติมันจะต่างอะไรกับคนตายตายจากความดีไม่ได้อะไรไปมันเร่งทำเถอะโยมมันมีค่ามีประโยชน์สำหรับเราที่ทำนี่ไม่ได้ทำให้ใครทำให้ตัวเองตัวเองมีทุกข์อยู่ทำให้มันพ้นทุกข์ทำให้มันเบาบางจากความทุกข์นั่นเองฉะนั้นบุญกุศลนี่แหละเป็นที่พึ่งพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของมนุษย์สัตว์ทั้งหลายเราหาที่พึ่งให้กับตัวเองเถอะอย่างอื่นพึ่งไม่ได้เดี๋ยวจากกันหมดสามีก็จากภรรยาก็จากลูกก็จากพ่อก็จากแม่ก็จากญาติก็จากจากหมดทุกคนต้องจากโลกนี้ไปหมดไม่มีใครอยู่ได้เกิดมาแล้วก็ตายมาแก่มาเจ็บมาตายจบด้วยการจากกันหมดเลยจากแม้กระทั่งตัวเองเราคิดดูให้ดีว่าเราจะเอาอะไรไปชีวิตนี้เกิดมาแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายเดินเข้าไปหามันทุกวันทุกวัยเนี่ยถ้าเราประมาทเราก็ไม่ได้อะไรไปมาวัดก็ทำให้เต็มที่ให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมนำไปปฏิบัติได้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดศรัทธาในการละชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใสท่านวันนี้ตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมมาเป็นบุญกุศลในครั้งนี้อำนาจบุญกุศลที่ญาติโยมได้มีจิตศรัทธามาทำความดีจะเป็นการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ขออำนาจบุญที่ญาติโยมได้สะสมได้สร้างจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยนำส่งให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนมีสติมีปัญญามีศรัทธาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเธอสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมพระมหาเถระครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะต่อไปขอเชิญทุกท่านกล่าวคำถวายสังฆทานไทยธรรมตั้งนโม3จบขึ้นพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมทานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวะตะเมทานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตติยัมปิสุทินังวะตะเมทานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุค่ะเรียนเชิญท่านที่เตรียมสังฆทานไทยธรรมได้เข้าถวายแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะค่ะเชิญท่านเนคขมะชายนะคะช่วยรับของค่ะอนุโมทนาบุญกับ
สาธุชนทุกท่านนะคะที่ได้มาบำเพ็ญกุศลร่วมกันในวันนี้นะคะและอนุโมทนาบุญกับท่านนักบวชเนกขัมมาทั้งชายและหญิงค่ะที่ได้มาร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันในวันนี้วันเสาร์นะคะมีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งค่ะและคณะวสังฆทานนะคะเดินทางไปร่วมถ่ายชีวิตโคกระบือที่รุ่งโรจน์ฟาร์มนะคะโดยได้รับเมตตาจากพระราวิสุทธิประชานาท่านเจ้าคุณอลงกตวัดพระบาทน้ำพุร่วมกับวสังฆทานโดยพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวสังฆทานนะคะทางคณะวสังฆทานนั้นได้ยอดปัจจัยในการถ่ายชีวิตโคกระบือควายขอไปกระบือ2โค2นะคะก็ได้ช่วยชีวิตเป็นยอดปัจจัยทั้งสิ้นอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ 116,000 บาทสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะก็เป็นปัจจัยที่รวบรวมจากลานธรรมส่วนหนึ่งนะคะและพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ร่วมสมทบปัจจัยให้ได้ช่วยชีวิตโคกระบือนะคะที่ท่านมีดำริในการอนุรักษ์พันก็หลวงพ่อไพลินท่านก็เล็งเห็นว่าควายกระบือเนี่ยล่ะค่ะต่อไปก็อาจจะสูญพันธุ์ได้นะคะค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะที่ได้มีส่วนร่วมและในวันนี้ยอดปัจจัยในการถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้ยอด 3,976 บาท25สตางค์นะคะสาธุท่านใดต่อยอดเรียนเชิญได้ค่ะต่อไปค่ะหลวงพ่อจะบังสกุลแล้วก็ทุกท่านเตรียมตัวกดน้ำรับพรค่ะต่อไปก็ตั้งใจอนิจจวัตสังขารังสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังอุปสมุสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิทัพพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปปะเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังคัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยาธาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโชติรโสยาธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวัจจันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินัสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคล
ผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิตด้วยประกาศฉะนี้แลภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตก็ความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้กายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดขอเชิญทุกท่านคุกเข่าเตรียมตัวกราบพระค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคูนังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปชายาจาริยคูนังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบค่ะทุกท่านพนมมือไว้ก่อนค่ะขอเชิญทุกท่านกราบพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบค่ะขอน้อมกราบในความเมตตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งนะคะซึ่งได้รับโอกาสความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมให้ธรรมะเป็นธรรมทานในช่วงนี้นะคะต่อไปค่ะท่านนักบวชเนกขัมมะไปล้างภาชนะได้นะคะข
ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อบำรุงดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธณโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข